ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าจะพามาปักแพทับทิมนะคะพอดีว่าตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะแล้วไม้ที่เหมาะสำหรับหน้าร้อนมากๆเลยก็หนึ่งในนั้นก็คือแพทับทิมนี่เองนะคะยิ่งอากาศร้อนยิ่งแดดแรงน้องก็จะยิ่งมีสีแดงสดเลยนะคะแล้วน้องก็จะมีดอกเหมือนดอกนายตื่นสายเลยนะคะน้องเป็นไม้สกุลเดียวกันกับนายตื่นสายมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าพอทูลาค่ากิลิสิไอนะคะการปักของป้าก็ง่ายๆเลยนะคะป้าจะใช้เป็นขุยมะพร้าวหมักเลยนะแล้วก็ขุยมะพร้าวหมักเนี่ยยังมีความชื้นอยู่เลยนะเป็นขุยมะพร้าวที่มีความชื้นเนาะแล้วก็ป้าก็จะปลูกหว่านแพทับทิมลงในดินในสวนเล็กๆของป้าบริเวณนี้ค่ะแล้วก็น้องก็จะเลื้อยๆไปป้าก็ติดเด็กน้องมาเด่นมาทีละนิดแล้วก็เอามาปักนะคะน้องเป็นไม้ที่ผู้คนข้างนิยมพอสมควรนะคะป้าปักไว้ก็ขายได้เรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วก็เลยจะมาปักเพิ่มนะคะเพื่อนๆคะในสวนป้าค่อนข้างมียุงเยอะเนาะป้าก็เวลาเดินเข้าสวนนะคะป้าก็จะเด็ดใบอันนี้คือใบต้นวิกเนาะป้าก็จะเด็ดใบน้องมานี่ค่ะเอามาถูกินน้องจะหอมมากเลยค่ะแล้วก็มาทาตามแขนตามขานะคะป้ารู้สึกว่าน้องก็กันยุงได้นะยุงก็จะไม่มาตอมเราเนาะปักต่อค่ะป้าปักเสร็จแล้วนะคะปักเสร็จแล้วน้องก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็รดน้ำได้เลยนะคะแพทับทิมน้องเป็นไม้ชอบน้ำชอบแดดนะคะพอปักเสร็จแล้วก็วางไว้ในร่มก่อน 3-4 วันนะคะรดน้ำวันละครั้งแล้วค่อยเอาน้องออกแดดนะคะแดดยิ่งแรงยิ่งนานน้องยิ่งสีแดงดีนะคะได้มา1ถาดแล้วคือป้าทําไว้เรื่อยๆนะคะมีทําไว้เรื่อยๆแล้วก็ขายได้เรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆที่สนใจทักมาได้เลยนะคะตอนนี้ป้าทําเป็นกระถาง3นิ้วแล้วนะกระถาง3นิ้วกระถางละ30บาทค่ะเพื่อนๆที่สนใจทักมาได้เลยนะนี่ไม้หน้าร้อนเหมาะสําหรับหน้าร้อนมากๆเลยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยววันหลังป้ามาแนะนำต้นไม้เรื่อยๆเลยนะคะ